สวัสดีครับในหน่วยการเรียนรู้นี้เดี๋ยวผมจะแนะนำให้ผู้เรียนทุกท่านได้ทราบข้อมูลนะครับแล้วก็องค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะที่สำคัญประการหนึ่งในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21นั่นก็คือทักษะในการคัดสรรแหล่งทรัพยากรสารสนเทศต่างๆนะครับซึ่งหลายท่านคงทราบดีว่าในการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้เราต้องเผชิญสภาวะการมากมายแล้วก็มีข้อมูลมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาสู่สายตาสู่วิถีชีวิตในการดำรงชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวจากโซเชียลมีเดียข่าวจากโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์หรือสื่อดั้งเดิมแบบต่างๆนะครับอย่างในพูดถึงเฉพาะในอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยก็ข่าวที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียนะครับก็จะมีทั้งข่าวจริงบ้างข่าวปลอมบ้างมีทั้งเว็บไซต์ที่เป็นคลิกเบตบ้างนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้ผมจะมาแนะนำวิธีการคัดสรรแหล่งสารสนเทศเพื่อที่จะให้เราได้เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตในศตวรรษที่21ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพนะครับครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วว่ามันมีข้อมูลมากมายนะครับแล้วก็ในชีวิตประจำวันเราไม่แน่ใจเลยว่าข้อมูลที่ปรากฏแก่สายตาของเรานั้นน่าเชื่อถือเพียงใดนะครับข้อมูลจากตำราข้อมูลจากหนังสือพิมพ์สารสนเทศที่ปรากฏบนเว็บไซต์ต่างๆบ่อยครั้งที่มันขัดแย้งกันเองบ่อยครั้งที่มันสนับสนุนกันซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยมันขัดแย้งกันนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่ทำให้เราไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราเคยรับรู้มาตั้งแต่อดีตเนี่ยตั้งแต่เราเป็นเด็กจนโตขึ้นมาจนถึงทุกวันเนี่ยมันเป็นความจริงหรือไม่นะครับบางครั้งก็มีเหตุการณ์ประหลาดที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับออกไปโดยที่ซึ่งเราพอเห็นแล้วเนี่ยทำให้เราตกใจทำให้เราแตกตื่นนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยมันก็มาจากทางหนังสือพิมพ์บ้างทางใบปลิวจากวิทยุจากโทรทัศน์แต่ปัจจุบันนี้ข่าวเหล่านี้นะครับเหตุการณ์เหล่านี้เราสามารถเสพได้ง่ายขึ้นเราสามารถพบเห็นได้ง่ายขึ้นผ่านการใช้โซเชียลมีเดีย Twitter Facebook หรือแม้แต่ใน Instagram เองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาในการในการใช้ชีวิตประจำวันเราก็มีความท้าทายมีปัญหาในการที่จะคัดสรรสารสนเทศที่เหมาะที่ถูกต้องที่น่าเชื่อถือสำหรับเราเองส่วนในการทำงานนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าใช่ไหมฮะในการตัดสินใจว่าจะใช้ข้อมูลใดในการเขียนงานในการนำเสนอในการประกอบการตัดสินใจที่จะใช้ตัดสินใจในการทำกิจกรรมต่างๆในการลงทุนหรือในการดำเนินโครงการต่างๆนะครับหรือแม้แต่ในสำหรับนักเรียนเนี่ยในการเรียนเราก็ประสบปัญหาว่าข้อมูลจากเว็บไซต์หรือจากหนังสือแหล่งใดเนี่ยที่น่าเชื่อถือที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะแก่การนำไปใช้ในการเขียนรายงานหรือทำวิจัยนะครับนอกจากนั้นก็มีปัญหาอื่นตามมานะฮะนอกจากความน่าเชื่อถือของบทความของข้อมูลสารสนเทศแล้วมันยังมีปัญหาเช่นเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องของการที่เราเห็นว่าภาพนี้มันน่าสนใจคลิปนี้น่าสนใจเอาไปใช้โดยที่เราไม่ทราบเลยว่าคลิปนั้นมีเจ้าของลิขสิทธิ์คอยจ้องมองอยู่แล้วก็สุดท้ายเราอาจจะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายก็ได้เพราะเราไปละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่รู้ตัวนะครับฉะนั้นในการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะครับผมจะมีวัตถุประสงค์3ประการครับสำหรับทุกท่านนะครับอันแรกก็คือว่าเพื่อให้ผู้เรียนนะครับสามารถอธิบายประเภทแล้วก็แหล่งทรัพยากรสารสนเทศได้ครับวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเพื่อให้ผู้เรียนสามารถคัดเลือกประเภทและแหล่งสารสนเทศได้เพื่อจะใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในการเรียนในการทำงานในศตวรรษที่21ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายผมมุ่งให้ผู้เรียนสามารถใช้งานสารสนเทศได้อย่างเป็นธรรมโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเนื้อหาในการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะครับเราจะพบกันแยกเป็น4หัวข้อหลักๆนะครับหัวข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องของการดูว่าแหล่งสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศมีกี่ประเภทนะครับแล้วก็เราจะวัดประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศแต่ละประเภทได้อย่างไรบ้างนะครับหน่วยที่2ประเด็นที่2ที่เราจะคุยกันก็คือวิธีการคัดสรรแหล่งสารสนเทศนะครับเนื่องจากสารสนเทศมีมากมายนะครับเราจะดูซิว่ามันมีวิธีการยังไงที่จะทําให้เราสามารถเลือกสารสนเทศบางประการมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งผลดีที่สุดต่องานแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับในหัวข้อที่3นะครับจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์และก็ความสำคัญของลิขสิทธิ์ประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นสำคัญในยุคนี้นะฮะและก็ห
ัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานอย่างเป็นธรรมหรือ fair use นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญในการจะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลในศตวรรษที่21ได้เป็นอย่างดีครับ